นับสนุนโดย Dunkin Donutsขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงไม่หิวจริงหรอแล้ววันนี้เราก็ยังอยู่กันที่ Dunkin Donuts สาขาเดอะนายครับผมเราจะมาหาเจ้าแห่งการกินใช่ไหมมิล่าใช่แล้วพร้อมป่ะพร้อมครับแต่ว่าเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้จะมีเจ้าแห่งการกินอยู่ที่นี่หรือเปล่าใช่ไปกันเลยไปกันเลยนี่ครับวันนี้นะคะเราทั้ง2คนเนี่ยมีเกมจะมาท้าทั้ง4คนเลยอยากถามก่อนว่ากล้าไหมกล้าค่ะไปเล่นเกมกันเลยค่ะกติกาเราจะให้ผู้เข้าแข่งขันแข่งกันทานแต่ก่อนจะแข่งทั้งสองคนจะต้องเป่ายิงฉุบเลิศตัวช่วยใครทานหมดก่อนจะได้เข้าไปชิงชนะเลิศในรอบสุดท้ายส่วนใครที่ทานเสร็จก่อนรับของรางวัลไปเลยค่ะครับและนี่ก็คือการแข่งขันในรอบแรกนะครับผมน้องทั้งสองคนจะได้ทานอะไรมิล่าโกศลนะคะจะได้ทานชาเขียวเก๊กฮวยกับลิ้นจี่ป๊อปค่ะส่วนน้องเนตนะคะจะได้ทานชาเขียวกับเจี๊ยบกับสตรอเบอรี่ป๊อปค่ะเป่ายิงชุบชุบจะเลือกใครครับผมนั่นถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเป็นไงครับรสชาติอร่อยป่ะครับอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยครับโอ้โหตอนนี้ครับผมทีมผมก็นำไปเยอะแล้วอ่ะครับผมนี่ไงนี่ๆๆๆอีกเม็ดเดียวมาแทนพี่มาหน่อยพี่แล้วเราแรกนะคะผู้ชนะคือน้องเกดกับมิล่าค่ะและนี่ก็คือรอบที่2แล้วนะก็น้องแก้มจะได้ทานชาโคโดนัททูโทนค่ะส่วนน้องไนท์นะคะจะได้ทานชาโคโดนัทซันนี่ครีมค่ะลิงชุบไม่มีละโอเค1 2เริ่มค่ะยังไงยังไงยังไงไหวเปล่าดูซิใครจะชนะใครจะชนะดูมีการมองหน้ากันด้วยนะคะแพ้อยู่แล้วไม่ต้องกินหรอกคืนเลยเนาะคืนมันลงไปเร็วอยากแพ้ผู้หญิงหมดแล้วครับและผู้ชนะก็คือน้องนายครับเย้และนี่ก็คือรอบตัดสินแล้วนะมิล่าใช่แล้วค่ะน้องเนทนะคะจะได้ทานชานมดับเบิลโกโก้กับเบอร์รี่ป๊อปส่วนน้องนายนะคะจะได้ทานชานมไวท์เมาส์กับเบอร์รี่ป๊อปค่ะเป่ายิงจบเลยครับตอนนี้เราจะเลือกใครครับระหว่างมิล่าแล้วก็พี่โซค่ะโอเคครับผมโอเคค่ะถ้าพร้อมเราก็เริ่มเลยค่ะโอ้ดูนะคะกินแบบมีแบบดูแล้วฟันปุ๊บปุ๊บปุ๊บสูดสูดสูดไหวไหมไหนมันดูแค่เพื่อนนะพี่เราก็ไปนั่งหาของก็ได้ไม่รีบผมจะหมดแล้วนะใช่หรอโอ้นี่จริงจังมากนะกับการเรียนทุ่มเทแบบนี้ไหมถูสีมากตอนเนี้ยหมดแล้วหมดแล้วและผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศ นะคะนั่นก็คือน้องเนทค่ะ yeah. และผู้ชนะนะคะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 1,000 บาทค่ะ wow. แล้วก็ได้รับโดนัทไปทาน1กล่องกิฟต์วอลเชอร์ 1,000 บาทบัตรสมาชิกดีดีการ์ดและตุ๊กตาหมีดีดีแบร์จาก Dunkin Donuts ค่ะครับส่วนผู้แพ้ครับผมก็ได้รับ Dunkin Donuts 1กล่องตุ๊กตาหมีดีดีแบร์กิฟต์วอลเชอร์และบัตรสมาชิกดีดีการ์ดครับและเห็นเพื่อนๆทานกันอร่อยขนาดนี้เราก็อยากแชร์ความอร่อยเพื่อนๆได้ทานกันด้วยนะครับใช่แล้วค่ะเพียงแค่เพื่อนๆ เนี่ยไปร่วมสนุกกับทาง Facebook Fanpage Dunkin Donuts ไทยหลังจบรายการก็ได้รับไปเลยค่ะสิทธิ์แรกซื้อโดนัทพร้อมกับส่วนลดกว่า 50% ค่ะครับและเพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารและกิจกรรมได้ทาง Facebook Fanpage Dunkin Donuts ไทยด้วยครับสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายตอนเวลาที่นี้ก็ต้องโชว์ไทม์แล้วตอนนี้อ๋อโชว์ไทม์แต่ก่อนที่เราจะไปดูสำนวนในสัปดาห์นี้นะคะเราไปดูเฉลยสำนวนของสัปดาห์ที่แล้วกันก่อนดีกว่าค่ะและสำนวนที่จะให้พี่นิกทายในวันนี้นั่นก็คือขี้ก้อนใหญ่ให้เด็กเห็นพี่นิกเลือกข้อไหนคะ2แล้วกันครับข้อที่2นะคะเด็กซุกซนเวลาไปไหนมาไหนอาจเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นเป็นคำตอบที่
และคำตอบที่ถูกต้องนะคะคือข้อที่3การทำทุจริตโดยไม่ละอายใจต่อผู้น้อยที่อยู่ในบังคับบัญชาสำนวนนี้นะคะเปรียบเปรยถึงผู้ใหญ่เวลาจะถ่ายนั้นควรจะทำในที่มิดชิดไม่ใช่มาถ่ายต่อหน้าเด็กและคนที่ทายว่าพินิกตอบผิดเป็นคนที่7รับของรางวัลไปเลยค่ะ yeah. และก่อนที่จะให้พินิกทายสำนวนในวันนี้นะคะเรามาให้พินิกเนี่ยเลือกกันก่อนดีกว่าว่าจะให้รางวัลแก่คนที่ทายว่าพินิกตอบถูกหรือตอบผิดเป็นคนที่เท่าไหร่ค่ะ17ครับและสำนวนที่จะให้นิกแปลในวันนี้นั่นก็คือตักน้ำรดหัวตอคำแปลที่ให้นิกเลือกมีดังนี้ข้อที่1การพยายามทำสิ่งใดที่ไม่คิดว่าจะเกิดผลกลับกลายเป็นเกิดผลขึ้นมาได้เหนือความคาดหมาย 2. การสั่งสอนผู้ที่ดื้อไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งสอนนั้นถึงจะพร่ำสอนเท่าใดก็ไม่สามารถทำให้ผู้ฟังซึมซับแล้วก็เข้าใจได้จึงไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะสั่งสอน 3. การตักน้ำรดหัวตอต้องตัดหัวตอออกเพราะเมล็ดพันธุ์ใหม่จึงจะให้ผลผลิตที่ดีงามคำแปลที่ถูกต้องคือข้อไหนเราจะยังไม่เฉลยนะเพราะว่าเราจะให้เพื่อนๆ เนี่ยมาร่วมสนุกกันทาง Facebook Fanpage ของรายการก่อนวันนี้ตอบถูกหรือตอบผิดแล้วมาดูในเฉลยในสัปดาห์หน้าครับและที่สำคัญนะคะวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณสวนผักใจกลางเมืองทองหล่อรูทการ์เด้นค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะและก็ต้องขอขอบคุณศูนย์อบรมเกษตรในเมืองสาขาเจ้าชายผักราชพร้าว71และก็สนามกีฬากรีนฟิลด์ฟุตบอลพาโคเกษตรนวมินทร์ที่เอื้อเฟื้อให้พวกเราได้มาเล่นมิชชั่นกันในวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะและเพื่อนๆสามารถติดตามพูดคุยกับพวกเรากันต่อได้ที่ IG Strawberry TV ค่ะและ Facebook Fanpage Strawberry Cupcake ครับค่ะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะพวกเรา Strawberry Cupcakeทำให้ทุกอย่างมีความหมายวันพรุ่งนี้ไม่อาจจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไรอยากจะคอยเธอแค่เดินออกไปเปิดประตูเราจะเริ่มเดินทางวันนี้เมื่อเวลาที่ผ่านทุกทุกนาทีมีรออะไรเริ่มเดินไปออกไปดูจะได้รู้เธอจะฟัง